สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มได้ปลาสวายชิ้นโตๆบึ้มๆเลยค่ะสวยมากแม่ส้มจะเอาเป็นปลาสวายทอดน้ำปลาค่ะเพื่อนๆอันนี้แม่ส้มนะคะก็พยายามที่จะเอาเขาล่อน้ำมันไม่ให้เขาทอดแล้วเขาติดน้ำมันค่ะทำใส่ไปใส่มาก่อนหนึ่งรอบเนาะนี่ค่ะพอปลาสวายเหลืองแล้วนะคะแม่ส้มก็จะเอาน้ำมันออกค่ะกับด้านเหลืองสวยงามแล้วคิดว่าเราคิดว่าสุกแล้วแม่ส้มก็เอาน้ำมันออกตั้งไฟค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาราดลงไปแบบนี้เลยค่ะแม่ส้มไม่รู้ว่าปลาอินทรีทอดน้ำปลาเนี่ยเขาจะทำวิธีนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้คิดเอาเองทั้งนั้นเลยค่ะมีการโรยน้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คิดว่าไม่น่าโรยเลยแค่น้ำปลาก็หอมพอแล้วแต่ว่านี่จ้าเขามีปลาอินทรีภาคกลางแบบเราก็ปลาสวายทอดน้ำปลาจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้กินแกงไตปลาแล้วก็มีปลาสวาย อันนี้คิดเองปลาสวายทอดน้ำปลาจ้าเนาะเขามีปลาอินทรีคนอยู่ทะเลเราก็จัดปลาสวายไปเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกกะปิวันนี้ใช้วิธีการปั่นที่แบบเด็ดก็คือนี่จ้ามีดอกข่าด้วยดอกข่าไม่เคยกินเลยในชีวิตเกิดมาเดี๋ยวจะมาลองกินตอนแรกว่าจะต้มแต่เห็นคนอื่นเขากินดิบๆกันเนาะก็เลยอ่ะเดี๋ยวกินดิบๆนี่แหละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะจ๊ะแม่ส้มเคยซ้อมกินไอ้นี่ด้วยนะซ้อมกินลูกเหนียงแพ้อุ้ยต้องไปโรงพยาบาลแบบท้องทรงท้องเสียไปเรื่อยเปื่อยไปเลยแต่อย่างว่าเราเห็นเขากินนะเนาะเราก็อยากกินจ้ะผักก็จะมีอันนี้ด้วยผักสดอยู่ข้างๆนะคะมันเต็มผักสดก็จะมีมะเขือแตงกวาถั่วฝักยาวมาเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คอตตอมออนล็อกขอไปนะคะชอบติดหูมากเลยตอนเนี้ยซิกเนเจอร์เลเยอร์คอตตอมออนล็อกซอฟต์พาวเวอร์แม่ขำลองดอกขาหอมขมหืมขมแล้วก็เผ็ดตำลึงเก็บมาค่ะน้ำพริกกะปิก็เผ็ดจี๊ดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเปรี้ยวอร่อยใบมะกอกมาหืม
ปลาสวายทอดน้ำปลาค่ะอร่อยยอดมะลุ่มค่ะเอาไว้ข้างบนเหรอแม่ไม่แพ้ปลาอินทรีทอดน้ำปลาค่ะปลาสวายทอดน้ำปลาอร่อยจริงค่ะจะบอกว่าดอกขากินไม่ได้จ้ะคนที่กินได้เก่งมากมันซ่าผักชีลาวต้มค่ะ
โอ้ยกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ